ครับผมสวัสดีครับนะครับสวัสดีลูกๆนักเรียนนะครับชั้นป .2 ทุกคนนะครับในคลิปนะครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอสอนนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับเป็น EP ที่2แล้วนะครับEP ที่2แล้วนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือการนะครับการลบนะครับจำนวนนะครับที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 นะครับลบแบบในรูปแบบของการกระจายนะครับกระจายหลักร้อยกระจายหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็คุณครูนะครับก็จะมาสอนการลบ2จำนวนนะครับที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 นะครับแต่จะเป็นในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นการกระจายเหมือนกันนะครับแต่เขาจะให้เป็นภาพนะครับภาพแสดงจำนวนนะครับหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับถ้าตอนนี้นักเรียนดูคลิปอยู่นะครับให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ขึ้นมานะครับให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่52นะครับหน้าที่52นะครับข้อ2ใหญ่นะครับเขาบอกว่าพิจารณาภาพที่กำหนดให้แล้วเติมตัวเลขลงในตารางหลักนะครับและช่องสี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับภาพนี้นะครับคุณครูถ่ายมาจากแบบฝึกหัดนะครับคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นป.2 นะครับนะครับเอามาดูกันเลยนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเขาจะให้แค่เป็นภาพนะครับแสดงจำนวนนะครับไม่มีตัวเลขใดๆเลยนะครับแล้วเราจะใส่ยังไงนะครับให้นักเรียนนะครับเนี่ยให้นักเรียนนะครับใส่ช่องหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยนะครับตามจำนวนนะครับที่เขาให้มานะครับไอ้ที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับเต็มแบบนี้นะครับมีจำนวน100ก้อนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแท่งนะครับเป็นแท่งแบบนี้มีจำนวน10ก้อนนะครับเป็นแท่งแบบนี้นะครับแล้วต่อมาถ้าเป็นก้อนแบบนี้นะครับให้แทนจำนวนก้อนละ1นะครับก้อนละ1นะครับขออภัยนะครับแป๊บนึงนะครับอันนี้จะแสดงจำนวนก้อนละ1นะครับอันดับแรกนะครับมาดูบรรทัดที่1อันดับแรกหลักร้อยนะครับมันมีอยู่2แผ่นนะครับ2แผ่นใหญ่นี้นะครับเป็นหลักร้อยนะครับเราก็ใส่เลข2ลงไปนะครับใส่เลข2ลงไปต่อมาหลัก10หลัก10มีกี่แท่งครับ1 2 3 4 5 6นะครับมีจำนวนทั้งหมด6แท่งนะครับเราก็ใส่เลข6ลงไปนะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยมีทั้งหมดกี่ก้อนเราก็นับก่อน1 2 3 4 5นะครับเราก็ใส่เลข5ลงไปตรงนี้โอเคนะครับบรรทัดที่2นะครับก็คือตัวที่จะนำมาลบจำนวน265นะครับแต่เขาไม่ได้เขียนตัวเลขมาให้นะครับนักเรียนสังเกตดีๆนะครับนักเรียนจะเห็นกากบาทสีแดงนะครับกากบาทสีแดงนะครับกากบาทสีแดงนะครับมันจะไปกากบาทอยู่ที่ภาพแสดงจำนวนของหลัก10นะครับภาพแสดงจำนวนของหลัก10นะครับแต่ว่าหลักร้อยไม่มีนะครับหลักร้อยไม่มีแผ่นไหนเลยที่กากบาทสีแดงนะครับแต่จะเริ่มที่หลัก10อ่ะเรามาดูหลัก10เลยแล้วกันนะครับหลัก10นะครับนักเรียนสังเกตดูดีๆว่าเขากาไปกี่แท่งนะครับเอานับพร้อมกัน1 2 3 4 5เขากา
กระบาดไปทั้งหมด5แท่งนะครับก็คือให้นักเรียนมาเขียนใส่บรรทัดที่2นะครับมีบรรทัดนี้บรรทัดนี้แล้วลูกบรรทัดที่2นะครับอ่ะกาไปทั้งหมด5แท่งนะครับเราก็ใส่เลข5ไปเลยนะครับมาดูต่อไปหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยกาไปทั้งหมดกี่ก้อนนะครับก็นับดู1 2 3 3ก้อนนะครับก็ใส่เลข3ลงไปพอเราได้ตัวเลขมาแล้วนะครับเราก็มาลบเลยนะครับเราจะเริ่มลบจากหลักหน่วยก่อนนะครับเริ่มลบจากหลักหน่วยแล้วก็ไปหลัก10แล้วก็หลัก100นะครับนะครับเริ่มจากหลักหน่วย5ลบ3นะครับ5ลบ3เหลือเท่าไหร่นะครับเอานิ้วขึ้นมา5นิ้วเหมือนเดิม5นิ้วนะครับ5นิ้ว5นิ้วเนาะลบออกไป3นิ้วนะครับ1 2 3นะครับเหลือทั้งหมดนะครับ2นิ้วนะครับก็คือ2นั่นเองนะครับเราก็ใส่เลข2ตรงนี้นะครับอ้าวหลักหน่วยเสร็จแล้วต่อไปหลัก10หลัก10 6 ลบ 5 นะครับ 6 ลบ 5 นักเรียนก็เอานิ้วขึ้นมา6นิ้วนะครับ6นิ้ว6นิ้วนะครับ6นิ้วอย่างนี้6นิ้วนะครับลบออกไป5นะครับ5นิ้วเลยนะครับเหลือกี่นิ้วครับเหลือ1นิ้วนะครับแสดงว่าตรงหลัก10ใส่เลข1นะครับใส่เลข1อ้าวแล้วหลักร้อยล่ะหลักร้อยนะครับบนภาพเนี้ยไม่มีกากบาทใดๆเลยนะครับก็คือ2ตัวนี้ไม่มีตัวที่จะมาลบนะครับเราก็เขียนลงมาตรงๆนะครับเขียนลงมาตรงนี้เลยนะครับใส่เลข2โอเคนะครับเราก็ได้คำตอบแล้วนะครับคือ20012นะครับดังนั้นนะครับดังนั้นนะครับเอาเลขบรรทัดแรกมาก่อนนี่ครับเนี่ย265นะครับดังนั้น265ลบ53นะครับเท่ากับ212นะครับนะครับถ้านักเรียนคนไหนไม่ทันนะครับก็ย้อนดูคลิปได้นะครับจำนวนเลขนะครับตัวแรกนะครับให้นักเรียนนับจากภาพที่มันแสดงข้างบนเนี่ยนะครับ2แผ่นเนี่ยก็200 6แท่งก็600 5ก้อนก็5นะครับแล้วจำนวนที่เอามาลบนะครับก็คือไอ้ที่กากบาทนะครับไอ้ที่กากบาทสีแดงเนี่ยนะครับมันกาเริ่มจากหลัก10นะครับกาไป5แท่งนะครับก็เขียน5นะครับพอหลักหน่วยมันกาไป3ก้อนก็เขียน3นะครับพอได้ตัวเลขเสร็จนะครับ2บรรทัดนะครับบรรทัดนี้กับบรรทัดนี้นะครับนี่บรรทัดนี้กับบรรทัดนี้นักเรียนก็เอามาลบกันนะครับลบเสร็จแล้วก็มาตอบนะครับลบเสร็จแล้วก็นำมาตอบนะครับการบ้านหน้านี้นะครับให้นักเรียนทำหน้าที่หน้าที่52นะครับมันจะเริ่มจากหน้าที่52นะครับ53นะครับการบ้านของเราจะเริ่มจาก52 53แล้วก็ไปทำข้อ3ใหญ่นะครับหน้าที่54หน้าที่55นะครับหน้าที่54กับ55นะครับเขากำหนดตัวเลขมาให้เราแล้วนะครับอันนี้ง่ายนะครับกำหนดตัวเลขมาให้เราแล้วลูกก็แค่ไปตั้งนะครับตั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับให้มันตรงนะครับแล้วเสร็จจากนั้นลูกก็เอามาลบกันนะครับแล้วก็ตอบนะครับหน้าที่54กับ55นะครับโอเคนะครับใครสงสัยหรืออยากถามคุณครูนะครับก็ทักแชทได้นะครับจะคุยใน LINE หรือในเฟซส่วนตัวก็ได้นะครับสุดท้ายนี้ครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนนะครับจะให้ความร่วมมือในการทำการบ้านนะครับที่คุณครูสั่งไปนะครับแล้วก็ขอขอบใจลูกๆนะครับทุกคนที่ดูคลิปนะครับจนจบนะครับครับ
ครูก็มีแค่นี้นะครับก็สวัสดีครับ